สวัสดีย้ำมาแล้งครับพี่น้องมาพบกับเกษตรท้อต่ออีกแล้วเนาะเกษตรท้อต่อก็อยู่ในแปลงมันแขกดำอายุ6เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นแขกดำอายุ6เดือนเต็มมือวันเสาร์นี่เนาะครับมือวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ก็เต็ม6เดือนพอดีก็มื้อนี้ก็ได้มาเบิ่งไห้เนาะครับหลังจากเลิกงานเนาะหลังจากที่ฝนตกไปทุกมือทุกมือมือละชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะครับก็เลยมาย่างเบิ่งไห้เนี่ยว่ามันเป็นจังได๋ทางเขาไห้มันเข้าได้บ่แล้วก็ปริมาณน้ําในห้วยเป็นจังได๋เนาะครับมื้อนี้ก็มาคํานวณเบิ่งแล้วแล้วก็พิจารณาเบิ่งเนาะครับว่าทางเขาไห้นะครับเริ่มสุดแน่แล้วก็เลยพิจารณาว่าควรจะขูดมันออกเนาะครับเพื่อจะลดปัญหาในการถ้ามันน้ําท่วมนะครับผมจะบ่ได้ผลผลิตแม้แต่บาทเดียวนะครับก็ต้องจําเป็นต้องขุดออกเพราะว่าตอนนี้มันก็หัวก็ได้6เดือนเต็มเนาะก็เลยมาลองขุดหัวมันเบิ่งเนาะครับมาลกเบิ่งว่ามันสิมีหัวบ่มาลกหัวมันเบิ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวที่ลกเงานี่ให้พี่น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องอย่าเค้าเนาะลกเงานี่ให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับว่ามันแขกดํา6เดือนนะครับมันสิมีหัวหยังพอที่กู้ไปขายหรือยังเนาะครับนี่นะครับพี่น้องเนี่ยหัวของเขาก็ชิประมาณนี้เนาะครับประมาณนี้เลยกะทิเป็นหัวขาวกะทิน้อยแน่ใหญ่แน่ครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะสั่นไปเนาะครับสำหรับเงานี่เนาะสำหรับเงานี่กะทิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพามาทายเบื้องใกล้ๆนะครับว่ามันมีเจ็ดหัวลองมานับหัวเบื้องมันเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14หัวครับมีอยู่14หัวนี่ก็หัวมัน6เดือนกันที่ประมาณนี้เนาะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวพาย่างเข้าไปเบิ่งในป่ามันเนาะครับว่ามันผมจะเสมอกันดีบ่เพราะที่ได้เอาไปขายบ่เนาะครับขายที่ได้จากบาทเนาะผมจะตีเฉลี่ยไปประมาณให้ละ3ตัน5เนาะครับถึง4ตันผมเฉลี่ยไว้เนาะน้ำหนักผมคิดไว้แค่นี้เนาะครับถ้าเฮาบ่ขายก็มันก็สิบ่ได้เงินจักบาทเลยเนาะครับเพราะว่าจากน้อยฝนกะทิตกมาน้ำๆนี่ครับมันจะออกไห้บ่ได้ครับปัญหามันคือทางออกไห้นะครับบ่ได้เกี่ยวกับอยู่ในไห้ในไห้นี่มันก็ขึ้นอยู่กับแม่น้ำซีเนาะครับแต่ว่าทางเข้าไห้น่ะมันเริ่มสุดแล้วเพราะว่าฝนตกทุกมื้อแล้วเนาะครับก็ต้องจำเป็นเอาออกสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากติดตามไว้เลยนะครับฝากติดตามไว้เลยสำหรับช่องเกษตรท้อต่อกับซิกขอลาไปแค่นี้เนาะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมคลิปผมจนจบเนาะขอบคุณครับ